นะครับกราบเรียนท่านโฆษกโฆษณากรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางที่เคารพอย่างสูงองค์การบริหารส่วนตำบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและทุกภาคส่วนมวลชนในพื้นที่อำเภอสปากกิจกรรมในการเป็นประธานแจกหน้ากากใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจประชาชนในพื้นที่ต่อไปครับหรือตามความเข้าใจในบริบทของตัวระดับโควิด19นะครับแล้วคนที่ติดเชื้อโควิด19 10คนเผยแพร่ได้ทุกคนนั่นคือความน่ากลัวอันที่สองถ้าเชื้ออยู่ในคอก็จะเฉยๆก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่ถ้าเชื้อลงปอดเป็นปอดนะครับอันตรายมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กน้อยข้าราชการอย่าลืมว่าเราบังคับประชาชนเป็นประธานเราต้องติดประชาชนแต่ข้าราชการเป็นคนข้างในที่เราบังคับเพราะว่าเรารู้ว่าประชุมของผมแล้วในคอเกิดไข้ขึ้นตัวร้อนขึ้นมาไม่ตรวจก็เป็นในคอคือคนสูงเออะไรเยอะแยะแต่ต้องอยู่ในที่โล่งถ้าไม่มีความจำเป็นที่เลือกอย่างที่เลือกตลอดแค่เดียวเดียวแต่มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้านะคะเป็นลำดับดังนี้นะคะลำดับที่หนึ่งนะคะได้มอบให้กับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะโดยเริ่มจากท่านกำนันตำบลสบปราบค่ะกำนันนเรศเตชะสุขอันนี้นะคะลำดับที่สองนะคะท่านกำนันตำบลนายางนะคะลำดับที่สามนะคะท่านกำนันตำบลแม่ขวดนะคะลำดับที่สี่นะคะท่านกำนันตำบลลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการมอบผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่นะคะสิบท่านครับสิบท่านเป็นตัวแทนแล้วก็กระจายลงทุกหมู่บ้านครับส่วนราชการนะคะอำเภอสบปราบทุกท่านนะคะร่วมถ่ายภาพนะคะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางรับประทานอาหารที่สุกใหม่และใช้ช้อนกลางส่วนตัวทุกครั้งมาให้อยู่ห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตรเพื่อรับ